วันนี้สวดิเรกฤทธิ์ออกมาเปิดโปงทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่ากกต.นี่แหละครับน่าจะเป็นศูนย์กลางการหัวในการเลือกตั้งสว.ที่ผมตั้งข้อสมมติฐานว่าสว.ชุดนี้ที่ได้จากการที่อ้างว่าเลือกตั้งจริงๆไม่ใช่เลือกตั้งนะครับเป็นกระบวนการออกแบบเพื่อจะหลอกลวงประชาชนแต่ว่าเอาเถอะยังไงก็ยังมีฝ่ายประชาชนแทรกเข้าไปบ้างนะครับจะน้อยก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้การร่วมมือกันระหว่างทหารวังและพรรคภูมิใจไทยนั้นมันเริ่มชัดมากขึ้นผมพูดถึงตรงนี้ผมอยากจะให้ท่านได้เห็นเรื่องราวของกกต.ในต่างประเทศสักนิดหนึ่งว่าเรามีปัญหากับเรื่องกกต.โดยเราตั้งข้อสังเกตว่าเราต้องมีคนกลางมาจัดการแล้วรัฐธรรมนูญปี40การตั้งกกต.ก็เกิดขึ้นแล้วพอต่อมาก็เกิดความขัดแย้งแล้วเผด็จการก็ฉวยโอกาสทำการรัฐประหารปี49แล้วก็จับกกต.ดังนั้นกรอบวิธีคิดของคนไทยเนี่ยยังมีสารตกค้างว่าต้องเป็นคนกลางแต่เราจะหาคนกลางที่ไหนเพราะว่าเรามีอำนาจแฝงอยู่ในระบบของเราและไอ้มือที่มองไม่เห็นนี่แหละมันเป็นตัวคุมทั้งหมดในการจัดรัฐบาลกกต.ก็คือเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการเลือกตั้งให้ผลมันออกมาตามที่เผด็จการต้องการดังนั้นเมื่อเลือกตั้งปี62ก็ยิ่งเห็นชัดตอนที่เขาจะเอาอยุธขึ้นมาเป็นนายกอีกทีนึงอยุธมาตั้งกกต.ชุดนี้มาตั้งสว.ชุดนี้มันถึงได้มีคะแนนขย่งการนับคะแนนแบบพิเศษและในที่สุดเสียงข้างมากของพรรคเพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้มาวันนี้รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปอีกแต่ว่าโดยเนื้อหายังเหมือนเดิมภาพที่ท่านให้ท่านดูนี้ก็คือตัวละครที่กำลังจะเข้ามาสู่การเปิดโปงคืออาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ที่เป็นอดีตที่ปรึกษาของกกต.แล้วเกิดใจออกห่างครับไปเป็นพยานสู้กับกกต.เป็นพยานให้กับพรรคก้าวไกลดังนั้นวันนี้ผมว่านายแสวงเลขาเนี่ยเป็นตัวแทนกกต.ได้ดีมากเพราะหน้าแกนี่รู้สึกรับอาวุธดีนะครับแล้วก็คุณเนวินตอนนี้เขาโฟกัสกันที่เนวินในการเลือกตั้งสว.ชุดนี้จริงๆก็คือพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละกับคุณบุญส่งน้อยโสพลซึ่งเป็นอดีตกกต.แล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่ออกจากกกต.ก็มานั่งเป็นประธานที่ปรึกษากกต.แล้วก็ไปลงสมัครสว.อย่างนี้พอเห็นรูปอย่างนี้พอจะเข้าใจได้คร่าวๆนะครับว่าความร่วมมือกันระหว่างกกต.กับพรรคภูมิใจไทยและฝ่ายทหารได้เกิดขึ้นแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูหลักฐานอื่นๆยังไม่ได้ครบถ้วนนะครับแต่เป็นหลักฐานที่พอบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นผมอยากจะให้ท่านเห็นปัญหาของกกต.ที่ไม่เป็นกลางแล้วก็ยังอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาก็เอียงไปตามอำนาจประเทศเวเนซุเอลาไม่มีกษัตริย์แต่มีระบบผูกขาดอำนาจคล้ายๆอายุธเนี่ยครับที่ทำการรัฐประหารดังนั้นมันจึงไม่เนียนไงเพราะไม่มีกษัตริย์ปรากฏว่าการเลือกตั้งล่าสุดเร็วๆนี้เองครับเมื่อปลายนี่แหละ 2-3 วันนี่แหละครับเกิดจลาจลครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมานี่ประชาชนไม่ยอมรับแล้วก็การรายงานผลนั้นโต้แย้งกันอย่างหนักอันนี้ CNN บอกว่าเวเนซุเอลา
เต็มไปด้วยการประท้วงและความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งรอยเตอร์กกต.นะคาร์เตอร์เซ็นเตอร์นี่น่าจะเป็นกกต.เขาเนี่ยนะไม่สามารถยืนยันผลการเลือกตั้งในเวเนซุเอลาได้นิวยอร์กไทม์นะการประท้วงการบนท้องถนนกลายเป็นเหตุนองเลือดเมื่อการต่อสู้แย่งชิงอำนาจของเวเนซุเอลาทวีความรุนแรงมากขึ้น BBC ครับวันนี้ข่าวของเวเนซุเอลาจากการเลือกตั้งและผลที่กกต.ประกาศออกมาไม่มีใครเชื่อถือครับก็เกิดการประท้วงกันใหญ่กลายเป็นจลาจลชาวเวเนซุเอลาปะทะกับตำรวจหลังผลการเลือกตั้งไม่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นี่ของBBC NPR นะครับมาดูโรเวเนซุเอลามาดูโรแห่งเวเนซุเอลาคูโต้ตอบหลังการประท้วงการเลือกตั้งที่ถกเถียงกันรุนแรงประเทศเวเนซุเอลานี้มีการรัฐประหารกันแล้วก็ผู้นำคนสำคัญที่ชื่อนายฮูโก้ชาเวสนะฮูโก้ชาเวสหรือฮูโก้ชาเวสเนี่ยอันนี้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ทำการรัฐประหารเป็นนักการทหารครับเป็นพันโทอันนี้ย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วก็เป็นฝ่ายซ้ายจริงๆไม่ใช่ซ้ายเล่นๆซ้ายสังคมนิยมหรือซ้ายคอมมิวนิสต์เลยแล้วทางอเมริกาใต้เนี่ยกระแสมันมีเพราะมันการต่อสู้กับทุนนิยมนี่มันเต็มที่แล้วก็ทำการรัฐประหารแล้วพ่ายแพ้แล้วต่อมาก็ถูกจับติดคุกและต่อมาออกจากคุกก็มาเลือกตั้งนายทหารอย่างนี้ก็เยอะแยะนะครับบ้านเราก็เคยมีเสนันนะเสนันนั่นก็รัฐประหารสมัยฉลาดแล้วต่อมาพอติดคุกเสร็จแล้วออกมาก็มาเล่นการเมืองก็ได้รับความนิยมมากนายฮูโก้ชาเวสส่วนใหญ่เราเรียกกันฮูโก้ชาเวสเนี่ยนะครับเป็นประธานาธิบดีหลายสมัยติดต่อกันครับเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปีปีไหนอ่ะขอโทษนะหลายปีติดต่อกันเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2542แล้วก็เปลี่ยนประเทศเป็นสังคมนิยมยึดกิจการน้ำมันนะครับของนายทุนต่างชาติประชาชนก็พอใจแล้วนั่นแหละครับจากประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองจากการขุดน้ำมันการร่วมมือกันกับฝ่ายนายทุนอย่าลืมว่าประเทศที่ยากจนเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งที่ยากลำบากมากที่สุดคือปัญหาระบบคอร์รัปชันภายในระบบพรรคพวกระบบอุปถัมภ์ดังนั้นการที่นายฮูโก้ชาเวสทำการสามารถกลับมาสู่ชัยชนะเป็นประธานดีก็คล้ายๆรัฐบาลครับเพราะว่าชื่อเสียงของแกมีอยู่แล้วแกก็โอนกิจการแล้วก็ให้ประโยชน์ต่อประชาชนโอ้โหประชาชนพอใจครับแกเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2542จนถึง2556ครับ425256ก็14ปีแล้วก็ตายแต่ว่าเศรษฐกิจทรุดลงเรื่อยครับทรุดลงเรื่อยเพราะว่าพอมีการถอนทุนก็เกิดปัญหาเรื่องทุนต่างๆเทคโนโลยีก็เหมือนที่เราคิดนะครับว่าเป็นเรื่องดีเอาทุนต่างประเทศออกไปแล้วเราก็เข้ายึดเลยก็ทำให้เหตุการณ์ใน
เวเนซุเอลานี่ทรุดโทรมลงเงินเฟ้อนี่เป็นแสนเท่าก็อยู่กันอย่างนี้ครับแต่แปลกดีฮะประชาชนก็อยู่กันได้อยู่กันได้พอแกตายคนนี้ครับก็มาดูโลขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีต่อนายมาดูโลนี้ก็ครองตำแหน่งประธานาธิบดีหลายสมัยต่อจากฮูโกนายชาเวสตั้งแต่ปี56แกก็เป็นมาเรื่อยเลยเลือกตั้งก็ชนะเลือกตั้งก็ชนะทีนี้กระแสมันหนักขึ้นครับพอหนักขึ้นความยากจนมันไม่ปราณีใครคนก็เริ่มอยู่ไม่ไหวก็หนีออกนอกประเทศกันแต่กระสานซ่านเซนเป็นปัญหาคล้ายๆประเทศเราครับคนต้องลี้ภัยการลี้ภัยของประชาชนเวเนซุเอลานี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นี่การเลือกตั้งผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดถึงได้เกิดวิกฤตขึ้นปรากฏว่าผลที่ออกมานั้นไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศอีกหลายประเทศในอเมริกาใต้คะแนนที่ได้ออกมาที่กกต.ประกาศว่านายโมดูโรรัฐบาลชนะนั้นฝ่ายค้านก็บอกเฮ้ยของเขาได้มากกว่าเนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าเป้าหมายจริงๆอยากจะให้ท่านเห็นว่าถ้ากกต.หมดศรัทธาจากประชาชนเนี่ยผลการเลือกตั้งต่างๆมันก็จะเกิดปัญหากกต.ชุดนี้ก็เป็นมาตั้งแต่ปีในการเลือกตั้ง62ทุกคนก็เห็นฤทธิ์เดชในการที่เล่นงานฝ่ายตรงข้ามพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นจัดโต๊ะจีนปรากฏว่าจัดวันเดียวเนี่ยครับได้600กว่าล้านไม่เป็นไรแต่พอพรรคอื่นทำไม่ได้เพราะกกต.ก็จะเล่นงานใครไปร้องกกต.ก็ไม่เป็นไรดังนั้นวันนี้เรื่องราวของกกต.ไทยก็เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาแล้วครับเราสงสัยอยู่เหมือนกันว่าการเลือกตั้งสว.เนี่ยมันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องจริงอยู่ครับคุณเนวินจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจัดระบบซื้อทั้งระบบแต่ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยคนก็ต้องเห็นได้ถ้ากรรมการไม่เป็นใจเลยนี่ทำยากเหมือนกันแล้ววันนี้เรามีข้อสรุปแล้วว่า1ถึง7ในแต่ละกลุ่มอาชีพเนี่ยเป็นคะแนนจัดตั้งทั้งนั้นถ้าไม่มีการจัดตั้งไม่มีทางได้แล้วปรากฏว่ามีคนในกกต.คนหนึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและเป็นกกต.เก่าคือคุณบุญสงน้อยโสพลไปลงสมัครขณะที่เป็นประธานที่ปรึกษาอยู่นะแล้วก็ได้รับเลือกตั้งแล้วก็ตามขั้นตอนก็ส่งขึ้นไปเป็นรองประธานคนที่สองตรงนี้เราก็ได้แต่คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏว่าเกิดเหตุอันนี้ขึ้นมาครับเป็นเหตุภายในกกต.เองคือที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยคุณบุญส่งนี่เป็นประธานแต่มีที่ปรึกษาหลายคนคนหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์สุรพลเกิดข่าวเมื่อวันที่นี่เป็นข่าวไทย PBS นะครับข่าวเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกกกต.ละยกชุดที่ปรึกษากฎหมายใช้ช่องบุญส่งลาออกบุญส่งได้เป็นสว.แล้วก็ต้องลาออกสิครับพอลาออกปั๊บก็เลยถือโอกาสละทั้งชุดเลยเพราะมันมีปัญหาตัวนี้ครับแต่ประเด็นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าละที่ปรึกษาแล้วจบกันแต่มีคนตั้งคำถามยาวไปอีกว่าอ้าวเฮ้ย
แล้วท่านบุญสงฆ์นั่งเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วไปสมัครเป็นสวนี่แล้วไปจอยอะไรกับบุรีรัมย์เขาหรือเปล่าถึงได้เป็นชุดขึ้นมาเลยแล้วการลงคะแนนเสาประธานรองประธานนี่มันเป็นปึกเลยครับ150 160 170เนี่ยนะเป็นปึกเลยดังนั้นที่เราสงสัยว่าได้กันมาเป็นชุดเป็นสีน้ำเงินเกือบทั้งหมดมีสีอื่นๆแทรกมาบ้างนั้นเนี่ยมันเริ่มเป็นปมที่จะต้องคลี่คลายมติชนเมื่อวันที่29บอกกกต.โละที่ปรึกษากฎหมายเมื่อบุญส่งลาออกไปเป็นสว.เห็นไหมครับเผยไม่สบายใจเพราะสุรพลเป็นพยานคดียุบก้าวไก่คุณสุรพลก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของกกต.แล้วก็ไปเป็นพยานในคดียุบพรรคก้าวไกลในขณะที่กกต.ร้องยุบพรรคก้าวไกลมันก็เป็นเรื่องจริงๆหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะมีเจตนาอะไรผมไม่รู้แต่เขาบอกว่าถือโอกาสโละที่ปรึกษาใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่าบุญสงฆ์ได้ลาออกขีดเส้นใต้บุญสงฆ์ได้ลาออกตรงนี้แหละครับคนที่จี้จุดนี่ผมไม่ได้จี้เองนะคือสว.ดิเรกฤทธิ์ครับสว.ดิเรกฤทธิ์คนนี้เป็นสว.ตัวตึงของสายไอ้ป้อมเอาละแล้วก็ได้รับแต่งตั้งมาในชุดของไอ้ป้อมตอน250สว.จากมาตรา44ของอายุนั่นแหละสว.ดิเรกฤทธิ์เจนครองคำได้เขียนในเฟซบุ๊กที่จุดตรงนี้เลยครับแหมไอ้ตรงนี้ละสำคัญแล้วที่ผมบอกไงในฝ่ายเผด็จการด้วยกันไอ้ชุดใหม่ที่ได้รับเลือกมานี่ก็เผด็จการเหมือนกันนะครับแต่แฝงมาในรูปสวมเสื้อนักเลือกตั้งมาแต่ว่าสว.ดิเรกฤทธิ์นี่อยู่250ไอ้นี่ใส่เสื้อคลุมเผด็จการเต็มๆไปเลยแล้วก็ไม่อยากออกจากสว.ผมถึงบอกว่าหอไปจอรอมานี่แหละเราต้องยอมให้ไอ้ตัวใหม่เข้ามาเพื่อจะไล่ตัวเก่าไปแล้วเราก็เข้ามาควบคุมเรามาเปิดโปงกลไกของระบบเผด็จการวันนี้เจ้าสวอดีตสวดิเรกฤทธิ์นะครับได้เขียนในเฟซบุ๊กบอกว่าโจทย์นี้น่าสนใจคำตอบครับท่านบุญส่งน้อยโสพลเป็นประธานที่ปรึกษากกต.เข้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้แล้วกกต.ที่กำหนดกติกาเองควบคุมการตรวจสอบการสมัครและควบคุมไม่ให้มีการหัวทำทุจริตเลือกตั้งเองจะกล้าตรวจสอบชี้เอาผิดกับประธานที่ปรึกษาและพรรคพวกที่อาจทำผิดหรือรู้เห็นด้วยหรือไม่นี่เนื้อความละเอียดที่เขียนนะกรณีกกต.ตัดสิทธิ์การได้รับเลือกตั้งของสว.เขาเปรียบด้วยกกต.ได้ให้ใบแดงตัดสิทธิ์เลยครับการเลือกสว.กรณีนางสาวคอดียะทรงงามเพราะเคยเป็นที่ปรึกษานายกอปท.องค์การปกครองท้องถิ่นนั่นน่าเสียดายเพราะหากเคยเป็นที่ปรึกษากกต.คงได้เป็นสว.ไปแล้วใช่หรือไม่นายดิเรกฤทธิ์ได้พูดเรื่องนี้แล้วก็หนังสือพิมพ์ก็เอาไปตีข่าวนะครับไปตีข่าวต่อแต่ว่าไม่ใช่เป็นข่าวใหญ่ไปตีข่าวว่ากรณีของสว.คอดียะที่เป็นที่ปรึกษาอบต.แค่ที่ปรึกษาอบต.ยังถูกแบนครับได้รับใบแดงถูกถอนเอาแล้วที่ประธานที่ปรึกษากกต.ที่เป็นคนออกกติกาเองล่ะทำไมเป็นได้วะ
อันนี้แหละที่สว.ดิเรกฤทธิ์เขาจี้มาก็น่าคิดนะครับในเมื่อกกต.เป็นคนออกกติกาหมดแต่ประธานที่ปรึกษาดันไปสมัครแต่ที่ผมคิดมากไปก่อนนั้นก็คือคุณบุญส่งได้คะแนนนี่แม้จะเป็นกกต.ไปสมัครผมก็ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกตั้งนะถ้าไม่มีการจัดกระบวนการลงคะแนนแบบจัดตั้งอย่างที่เรารู้กันที่คุณเนวินทำแล้วเราก็ไม่น่าจะได้เหมือนกันตรงนี้เองครับที่ทำให้เราต้องกาดอกจันเก็บเป็นข้อมูลไว้ว่ามีการหัวกันแล้วใช่หรือไม่ระหว่างกกต.กับพรรคภูมิใจไทยแล้วทหารด้วยทหารนี่สะท้อนออกที่ตัวแทนของรองประธานสภาคนที่หนึ่งนายพลเอกเกียงไกรว่ากันจริงๆกกต.นี้เรายังจะต้องหาความสัมพันธ์แต่เราเชื่อว่ากกต.เนี่ยได้รับการแอปพรูฟแต่งตั้งมาจากเบื้องบนตอนที่อยุธกำลังจะเปลี่ยนอำนาจจากผู้เผด็จการมาสวมเสื้อคลุมนักประชาธิปไตยตอนเลือกตั้งปี62แต่หลักฐานตรงนั้นเรายังไม่เห็นแต่ขณะนี้เราเห็นแล้วว่ามีการเชื่อมต่อกันอย่างแน่นอนนะครับระหว่างสายกกต.กับพรรคภูมิใจไทยในการจัดการเรื่องนี้มันถึงได้ราบลื่นแล้วก็ไอ้ที่บอกจะสอยจะจัดการเรื่องหมอเกตนะครับเหมือนกันครับในสายภูมิใจไทยเหมือนกันวันนี้ชัดเจนแล้วส่วนจะเป็นคนของใครยังไงนั้นอีกเรื่องหนึ่งยังต้องหาหลักฐานอีกดังนั้นวันนี้เนี่ยการเชื่อมต่อที่กำลังบอกให้เห็นว่ากกต.ชุดนี้เน่ามาตั้งแต่ต้นมาเลือกสว.ครั้งนี้ก็เน่าอีกแล้วผมก็บอกแล้วว่าแนวโน้มที่จะเอาคุณเกตออกนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากกต.จะต้องตกลงในห้องลับกับบุคคลบางคนที่หัวกันและนี่คือการทุจริตเรื่องนี้ไม่ได้จบเท่านั้นอีกเหมือนกันมีคนตั้งข้อสังเกตอีกครับนี่ผมเก็บข่าวมาให้ท่านดูคุณอธิกิตหรือคุณใบตองแห้งเป็นนักข่าวชั้นนำในประเทศไทยได้เขียนบอกว่าน่าขำมากข่าวกกต.ฉวยโอกาสที่นายบุญส่งออกไปเป็นสว.โละที่ปรึกษาเพราะไม่สบายใจของคุณกรณีคุณสุรพลนิติไกรพจน์ไปเป็นพยานสวนทางกับกกต.คดียุบพรรคก้าวไกลถ้าอย่างนั้นที่ปรึกษาจะต้องเป็นลูกขุนพลอยพยัคฆ์ให้แก่กกต.ใช่ไหมอ่านชื่อมีทั้งอดีตผู้พิพากษาอัยการอาจารย์คนเหล่านี้ต้องเห็นด้วยกับกกต.ทั้งหมดไม่เห็นด้วยก็ต้องเก็บปากเก็บคำไม่แสดงความเห็นข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนายบุญส่งน้อยโสพลเป็นกกต.ถึงปี61เคยเป็นกกต.ที่ปี61นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชุดปัจจุบันนี้เป็น62เนี่ยแล้วยังกลับมาเป็นที่ปรึกษากกต.อีกก่อนหน้านี้เป็นที่ปรึกษานายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาอดีตประธานกกต.ชุดเดียวกันอีกแสดงว่ามันพันกันมัดแน่นเลยนะครับก่อนที่ตัวเองจะลงสว.พันกันไปพันกันมาในกลุ่มคนหน้าเดิมแล้วทำไมรัฐธรรมนูญไม่เขียนข้อห้ามคนที่พ้นจากองค์กรอิสระห้ามดำรงตำแหน่งอื่นอีกแม้แต่ที่ปรึกษากกต.กับปปช.ศาลรัฐธรรมนูญบางคนพ้นตำแหน่งแล้วก็ยังกลับมาเป็นที่ปรึกษามันสร้างระบบรากงอกแผ่บารมีเหมือนปลัดกระทรวงอธิบดี
พ้นตำแหน่งแล้วก็ยังกลับมานั่งที่ปรึกษาข้าราชการก็เกรงกันสิก็เกรงกันดังนั้นสิ่งที่คุณอธิกิตหรือคุณใบตองแห้งได้นำเสนอเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดมากขึ้นถึงโครงสร้างว่าเขาเขียนกฎหมายเนี่ยเปิดทางให้องค์กรอิสระหรือสายงานของระบบอำมาตย์เนี่ยไม่ถูกจำกัดที่ผมบอกกับท่านว่าเขาเขียนกฎหมายเลือกตั้งสว.เนี่ยแนวโน้มข้าราชการจะได้มากที่สุดเพราะมันมีการจัดตั้งอยู่แล้วเมื่อมาเจอการจัดตั้งร่วมมือกันอีกระหว่างกกต.กับพรรคภูมิใจไทยทีนี้ก็ยิ่งสนุกเลยสิคุณอธิกิตก็เลยยกตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้ทั้งระบบเลยเป็นปลัดกระทรวงแล้วเป็นอธิบดีแล้วก็เสียไปแล้วกูก็กลับมาใหม่เป็นประธานกกต.แล้วก็กลับมาเป็นสว.แต่งตั้งเป็นกกต.แล้วนั่งเป็นประธานที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็มาสู่การเลือกตั้งสว.ที่ตัวเองเขียนกติกาแล้วก็กลับมาใหม่แล้วได้มาเป็นประธานอย่างนี้ท่านก็คงจะพิจารณาได้นะครับว่าวันนี้กกต.นั้นมีจุดเน่าจุดด่างดำมากขึ้นทุกทีก็อย่าให้ถึงขนาดเป็นกกต.ของประเทศเวเนซุเอลาก็แล้วกันเราเก็บประเด็นนี้ไว้ก่อนแล้ววันหน้ายังจะมีเหตุการณ์ที่เปิดโปงความเน่าเฟะของกกต.จากระบบอำมาตย์นี้อีกครับนี่คือข่าวสารระบบข้อที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์นะครับ